เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ The Skibidi Saga ตอนที่11พาร์ท2ของคุณแม็กซี่ดีกันอีกแล้วครับบอกเลยว่าตอนนี้คุยกันเยอะมากๆบทพูดเยอะมากครับแต่เราก็ได้รู้แล้วว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรว่าทำไมจีแมนถึงโดนแอสโตรทอยเลทหมายหัวผมบอกเลยว่าตอนนี้เฉลยปมเนื้อเรื่องเยอะมากครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูผมแนะนำให้ไปดูของคุณแม็กซี่ดีนะครับส่วนใครที่ดูแล้วก็มารับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณแม็กซี่ดีเปิดฉากมาจะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเลยครับที่ตัวของจีแมนถูกสั่งให้จัดการเจ้าแอสโตรทอยเลตตัวนี้แต่เมื่อตัวของเขาได้ยินเสียงตัวของเขากลับทำหน้าเหวอขึ้นมาทันทีครับและในจังหวะนั้นเองตัวของไททันทีวีแมนและไททันคัสเซตแมนกำลังพุ่งโจมตีใส่จีแมนจากกลางอากาศคือบอกเลยว่าง้างมาขนาดนี้เหมือนง้างมาจากบ้านนะครับสงสัยพี่แกสองคนกลัวมันจะไม่แรงแต่ในจังหวะนั้นเองตัวของจีแมนก็จะบินหนีไปทันทีครับซึ่งคนที่รับเคาะหมัดที่ง้างมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นดีเทนเนอร์แอสโตรทอยเลทที่ตอนแรกก็ดูย่ำแย่อยู่แล้วตอนนี้คือสะบักสะบอมกว่าเดิมอีกโถเอ้ยหมัดแรงจริงว่ะพอตัวของไททันทีวีแมนลุกขึ้นมาได้พี่แกก็ถึงกับทำหน้าเหวอก็จะอุทานออกมาว่าโอ้อุ๊ปส์คือพี่ไม่ต้องมาองค์มาโอ๊ปส์ละครับพี่ดูสภาพดีเทนเนอร์แอสโตรทอยเลทผมก่อนปางตายแล้วเนี่ยโดยที่หลังจากนั้นตัวของไททันทีวีแมนแกก็จะบอกพี่ไททันคัสเซตแมนครับว่าไปจัดการมันเดี๋ยวฉันจัดการไอ้สิ่งนี้เองไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามพอเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตรทอยเลทได้ยินดังนั้นพี่แกก็ยิงเลเซอร์ใส่ไททันทีวีแมนทันทีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดครับแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่สะทกสะท้านเลยเว้ยตัวของไททันทีวีแมนคือยืนรับเลเซอร์ชิวๆก็จะใช้ดาบของเขาสับเข้าไปที่ดีเทนเนอร์แอสโตรทอยเลทเต็มๆครับตูมไปหวัดเรียบร้อยครับไว้อะไรเลยพี่ดีเทนเนอร์แอสโตรทอยเลทเลยตัดฉากมาที่จีแมนกันบ้างที่ตอนนี้ตัวของไททันคัสเซตแมนกำลังเดินเข้าหาจีแมนอย่างช้าๆส่วนจีแมนน่ะแหละครับก็ทำหน้ากลัวสุดขีดแทนจะค่อยๆเดินถอยห่างออกเรื่อยๆอีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆตัวของจีแมนก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าเดี๋ยวหยุดก่อนโดยที่ตัวของไททันคัสเซตแมนก็จะชะงักไปแป๊บนึงก็จะพูดออกมาครับว่าอะไรเนาะซึ่งตัวของจีแมนก็จะรีบพูดอธิบายทันทีข้าอยากให้พวกเจ้าทั้งสองฟังข้าก่อนแต่ดูเหมือนไททันทีวีแมนจะไม่อยากรอแล้วครับพี่แกก็เลยบอกไททันคาเซตแมนว่าคาเซตแมนเตะตูดมันเลยแถมตอนพูดยังทำหน้าหน้าเบื่ออีกตั้งหากซึ่งตัวของไททันคาเซตแมนพอได้ยินดังนั้นพี่แกก็จ้วงเท้าเข้าหาก็จะกำหมัดและสัดหน้าเข้าให้แต่จีแมนของเราก็ยังเอากาดขึ้นมาบังได้ครับแต่ตัวของจีแมนก็โดนไททันคาเซตแมนต่อยรัวๆตุ่ม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 จนสุดท้ายกระโดดกับมันทั้งสองของไททันคาเซตแมนทุบจนกาดแตกงานนี้จีแมนก็ทำหน้าเหวอสุดๆก็จะโดนไททันคาเซตแมนซัดเข้าหน้าให้เต็มๆซึ่งจีแมนที่โดนหมัดเข้าไปก็จะนึกขึ้นมาในใจครับว่าทำไมหมัดของเขาถึงมีพลังมากขนาดนี้พอตัวของจีแมนตั้งสติได้ตัวของเขาก็จะมองไปที่ไททันคาเซตแมนครับซึ่งภาพของไททันคาเซตแมนก็ดันไปทับซ้อนกับภาพของไททันคาเมล่าแมนที่ตัวของจีแมนเคยสู้ในก่อนหน้านี้นั่นเองครับแต่ตัวของจีแมนที่ไม่ได้อยากสู้ก็ได้พยายามจะอธิบายให้กับไททันทีวีแมนฟังอีกครั้งนึงทีวีแมนเจ้าส้วมที่นายเพิ่งฆ่าไปมันเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อันตรายที่สุดในจักรวาลซึ่งพอไททันทีวีแมนได้ยินดังนั้นเฮียแกก็ดูจะตกใจเล็กน้อยครับตัวของจีแมนก็เลยใช้โอกาสนี้ในการอธิบายต่อไปพวกมันถูกเรียกว่าสกิบาลิไม้ข้าเคยเป็นหนึ่งในพวกนั้นแต่ข้ามาที่ดาวดวงนี้เพื่อจะสร้างกองทัพของตัวข้าเองเพื่อที่จะกำจัดพวกมันและข้าต้องการความช่วยเหลือจากพวกนายเมื่อตัวของไททันคาเซตแมนได้ยินดังนั้นเฮียแกก็ถามกลับในทันทีว่าฮะทำไมนายถึงอยากทำลายพวกมันจีแมนก็เลยบอกเหตุผลกลับไปครับว่าพวกมันในประเทศข้าเพราะข้ามีความทะเยอทะยานที่จะก่อกบฏสัตว์ประหลาดพวกนั้นจะฉีกดวงดาวใดก็ได้เพียงเพื่อจะสะสมสิ่งมีชีวิตสำหรับสังคมของพวกมันโดยที่ตัวของไททันคาเซตแมนดูเหมือนจะสนใจกับสิ่งนี้ครับเฮียแกก็เลยพูดกลับไปว่าน่าสนใจฉันเดาว่านายต้องการจะสร้างพันธมิตรระหว่างพวกเราก็เพราะแต่ตัวของไททันคาเซตแมนยังพูดไม่ทันจบจีแมนก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าเพราะพวกเราทุกคนกำลังต่อสู้อยู่ในสงครามที่ไร้จุดหมายภายใต้การคุกคามที่ใหญ่กว่ามากแต่ตัวของไททันทีวีแมนก็แทรกขึ้นมาทันทีครับว่าไม่เอาหน้าคาเซตแมนนายไม่มีทางจะเชื่อไอ้สารเลวนี่จริงๆหรอกใช่ไหมแต่ตัวของจีแมนที่ได้ยินดังนั้นก็แก้ต่างกลับมาในทันทีข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆตั้งแต่แรกแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ตัวของไททันทีวีแมนจะทำหน้าโกรธสุดๆก็จะพูดกลับมาว่าจริงเหรอแล้วทำไมนายไม่ตัวของไททันทีวีแมนยังพูดไม่ทันจบเลยครับอยู่ดีๆก็เกิดแสงประหลาดอยู่ด้านหลังของพวกไททันทีวีแมนนั่นทำให้ทั้งสองต้องหันกลับมามองดูเลยครับว่าใครโผล่มาซึ่งเจ้าตัวที่โผล่มาก็คือจักรนอตแอสโตรทอยเลทนั่นเองครับแถมโผล่มาถึงกับปากแซบทันทีถอยไปไอ้พวกอ่อนแอแต่พอตัวของจักรนอตแอสโตรทอยเลทได้เห็นสภาพของเพื่อน
งานนี้ก็โอดควรออกมาทันทีนี่มันอะไรไม่พอตัวของจีแมนเห็นสภาพจักรนอตที่ร้องโอดควรดังนั้นเฮียเกก็ไปปากแซบใส่เขาต่อเป็นอะไรเหรอจาวานอกซ์เอาเลยสิไปข้ามครัวน่ะร้องไห้เหมือนเด็กน้อยอย่างที่แกเป็นแกตัวใหญ่เกินไปตั้งแต่แรกแล้วมันน่าสมเพชที่ความเป็นเด็กของแกทำให้ช้าลงยิ่งกว่าเดิมบางทีสกิบาลิอัสอาจจะทำผิดพลาดเขาควรจะมอบหมายผู้พิทักษ์ตัวจริงแทนที่จะเป็นตัวตลกไร้ความสามารถอย่างน้อยในตอนที่จีแมนพูดไปนี้ก็ทำให้เราได้รู้ชื่อของจักรนอตแอสโตรทอยเลตครับว่าเขาชื่อจาวานอกซ์แล้วก็มีสกิบาลิอัสอีกหนึ่งคนที่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่แต่ที่แน่ๆตอนนี้จักรนอตฉุนขาดแล้วครับหุบปากตัวของจักรนอตได้ชาร์จพลังงานไปที่แขนของเขาก่อนที่จะปล่อยลูกพลังงานสีแดงออกมาและตัวของเขาก็ได้รีบบินหายไปในทันทีซึ่งตัวของจีแมนก็จะรีบเตือนพวกไททันทันทีครับว่าบินหนีให้ห่างจากสิ่งนั้นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้พอพูดจบทั้ง3คนก็รีบเลี่ยงเจ็ตแพ็คเพื่อบินหนีลูกบอลพลังงานขึ้นไปบนฟ้าทันทีครับและจากที่เราเห็นลูกพลังงานนั้นลอยช้ามากๆครับจนทั้ง3คนนั้นบินหนีมาอยู่บนกลางอากาศแล้วและไม่นานหลังจากนั้นลูกบอลพลังงานก็ได้ระเบิดขึ้นโอ้โหผมว่าก็รุนแรงอยู่นะครับถึงมันจะเคลื่อนที่ช้าแต่แรงระเบิดไม่ใช่เล่นเลยซึ่งทั้ง3คนก็จะบินลงมาแลนดิ้งบนเขาอีกครั้งและครั้งนี้ตัวของไททันคาเซตแมนจะเป็นคนพูดก่อนบ้าเอ้ยนั่นมันโหดร้ายที่ตัวของไททันคาเซตแมนพูดน่าจะหมายถึงจีแมนแหละครับที่ไปพูดปากแซบแบบนั้นใส่ตัวของจักรนอตแต่ตัวของพี่จีแมนก็ทำหน้าขี้โกงสุดๆแล้วก็ตอบกลับมาประมาณว่าทำลายศัตรูทางจิตใจก่อนที่จะทำลายพวกมันทางกายภาพเสมอแม่และดูหน้าจีแมนตอนเขาพูดดิครับสีหน้าดูภูมิใจสุดๆอะไรกันครับเนี่ยโจมตีทางจิตใจก่อนแล้วค่อยโจมตีทางกายภาพหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือด่าก่อนแล้วค่อยยิงครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวของพี่ไททันทีวีแมนที่เป็นคนถามตัวของจีแมนบ้างแล้วนายจะทำอะไรกับพวกส้วมที่เหลือหลังจากที่สกิบบาลีไม้พ่ายแพ้แล้วล่ะซึ่งตัวของจีแมนก็จะตอบกลับว่าฟื้นฟูมนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์ของข้ากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีรักษาโรคนี้โดยที่ตัวของไททันคาเซตแมนดูเหมือนจะสนใจอย่างมากเลยครับนั่นจริงเหรอซึ่งตัวของจีแมนก็จะตอบกลับและอธิบายเพิ่มเติมครับว่าใช่แล้วความพยายามนี้เป็นเหตุผลที่ข้าถูกเนรเทศเพื่อปกป้องโลกนี้และสิ่งมีชีวิตจากจักรวรรดิที่ชั่วร้ายนี้รวมถึงพวกนายด้วยตัวของจีแมนได้ชี้มาที่พี่ไททันทีวีแมนครับพี่ไททันทีวีแมนก็เลยต้องรีบแก้ตัวทันทีโว้เฮ้พวกเราไม่รู้เรื่องนั้นจนกระทั่งเมื่อกี้นี่เองนะเว้ยทำไมนายไม่บอกพวกเราให้เร็วกว่านี้วะพอตัวของจีแมนได้ยินดังนั้นตัวเขาก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก็จะตอบกลับไปครับว่าเพราะไททันคาเมล่าแมนเขาเกลียดฉันอย่างมากจีแมนจะหยุดพูดไปคู่หนึ่งครับเพื่อมองดูพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นแต่จู่ๆเขาก็พูดขึ้นใหม่ครับว่าเฮ้ ดูเหมือนจะมีของใหญ่มาหาพวกเราอย่าลืมซะละชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในมือของพวกเราโอ้ช็อตนี้จีแมนของผมเท่มากเลยครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวของไททันทีวีแมนที่หยอกล้อตัวของไททันคาเซตแมนเล่นครับเฮ้ยคาเซตแมนหืมพูดสิ่งนั้นสิตัวของไททันคาเซตแมนจะเงียบไปคู่นึงก่อนที่ตัวของเขาจะทำหน้าจริงจังและพูดขึ้นมาครับว่า We must find a solution to this หรือก็คือพวกเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้า